มาดูซิว่าวันนี้ตลาดเขาจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นสำคัญที่คุณปิงจะหยิบยกมาเล่าสู่ให้กับผู้ชมฟังในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆไม่ได้เหนือความคาดหมายที่จะได้เห็นการปรับลดเป้า GDP เพราะว่าก็นำร่องไปแล้วทั้งสภาพัฒน์ทั้งแบงก์ชาติแต่ว่าพอมันมาหน่วยงานมาแบบพร้อมเพรียงกับเนี้ยมันก็แอบใจหายเหมือนกันเนาะก็จริงๆต้องปรับไปแล้วนี่กรนก็กรนงก็ใช่เขาปรับไปแล้วไงแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแบบหน่วยงานอื่นๆปรับลดกรนงก็เป็นหนึ่งในหัวขบวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนรายงาน GDP ควอเตอร์3เขาก็มีคาดการ GDP ปีหน้าออกมาอยู่แล้วสภาพัฒน์ก็คาดการออกมาอยู่แล้วมันเห็นก่อนหน้าอยู่แล้วครับว่าปีหน้าจากเดิมที่เราคิดว่าจะโตเกิน4มันไม่เกินแล้วแหละนะครับมันก็จะอยู่สักประมาณ 2.5 ถึง 3.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมี Digital Wallet ก็อาจจะ 2.5 กว่าแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะลงมาใกล้3หรือต่ํา3มันก็เป็นความเสี่ยงไปคือธรรมดาว่าธรรมดาแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนเริ่มให้น้ำหนักกับความเสี่ยงจากข้างนอกเยอะขึ้นใช่ทั้งจากอเมริกาทั้งจากจีนครับก็ตอนเนี้ยเป็นเหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเลยซึ่งคุยกันเมื่อวานเองเลยว่าคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองว่าบอนด์ยิวลงดอลลาร์อ่อนแล้วมันจะดีใช่ไหมครับคือมันเป็นเฟสนั่นน่ะมันผ่านไปแล้วจากเนี้ยก็คือเวลาเราเห็นตัวเลขอะไรพวกนั้นออกมาแล้วครับมันกลายเป็นจะเป็นเรื่องไม่ดีมันมีความกังวลเรื่องของ recession มาอีกแล้วคือมันจะกลับมาสู่ทฤษฎีปกติได้ป่ะเรียกแบบนั้นได้ไหมใช่คือตอนเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยอันนี้ไม่ปกติเพราะว่าเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะออกมาแล้วร้อนแรงนะครับแล้วก็เงินดอกเบี้ยมันดูเหมือนว่าจะพุ่งหุ้นก็เลยลงพอมาเดือนพฤศจิกายนที่เราคุยกันว่ามันเกิดจุดเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาไม่ค่อยดีแล้วยิวมันจะลงแล้วหุ้นมันก็จะขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจมั้ยครับตอนพฤศจิกายนเนี่ยแปลว่าเรากำลังเกรงว่าจะมีแบดนิวส์เกิดขึ้นซึ่งแบดนิวส์ในที่นี้มันคือกู๊ดนิวส์ข่าวร้ายมันคือข่าวดีแล้วเมื่อวานเนี่ยเราเริ่มคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวดูให้ดีนะตลาดนะจากนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นละคราวนี้ข่าวร้ายมันก็จะคือข่าวร้ายbad news ก็คือ bad news นะครับแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่ผมคิดว่ากำลังสร้างความหวั่นวิตกให้เรานับจากนี้ก็คือความเสี่ยงในการที่เราจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจซบเซาซึมเซา recession เนี่ยทั้งในแล้วก็นอกเนี่ยมากขึ้นจากสัญญาณตัวไหนก็จากชาร์ตที่เอามาให้ดูก็คือจริงๆแล้วมันเป็นบทสรุปของทุกอย่างเลยนะนะครับก่อนที่จะมีชาร์ตนี้มาก็แปลว่ามันต้องเกิดจากการที่ commodity price เนี่ยมันหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันดำดิ่งลงรุนแรงมากนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยน้ำมันก็เวสเท็กซัสเนี่ย69เหรียญเนี่ยบ้าไปแล้วนะฮะต่ำที่สุดตั้งแต่มิถุนาคือตอนมิถุนาเนี่ยตอนที่มัน69 70เนี่ยผมก็ออกมาทำนายแล้วว่าเดี๋ยวครึ่งหลังของปีมันจะดีถูกไหมเฮ้ยมันก็ดีจริงโอ้โหมันมาแรงมากเลยจาก70ไป95แล้วจนจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหใครบ้างวะออกมาทำนายว่าจะไป150ใช่ไม่รู้กี่เจ้าเพียบจำได้ไหมจะไป100 จะไป150โอ้โหออกมาทำนายกันเพียบเลยซึ่งก็มาเจอเอาช็อตช็อกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาจะเริ่มออกมาไม่ดีจำได้นะจำได้นะทีนี้เนี่ยตอนนี้มันกลับลงมาแล้วยี่สิบเก้าพอน้ำมันกลับปรับลงมาเนี่ยมันทำให้ commodity price นะครับก็ทำจุดต่ำสุดเทียบเท่ากับตอนก็ทำต่ำจุดต่ำสุดเมื่อต่ำกว่าปลายปีที่แล้วอีกแล้วต่ำที่สุดในรอบ2ปี commodity price การที่น้ำมันลงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำมันลงอย่างเดียวก๊าซก็ลงอะไรก็ลงตอนนี้นะฮะทีนี้พอทุกอย่างมันลงเนี่ยมันก็เลยทำให้ break even inflation break even inflation ก็จะคล้ายๆกึ่งๆคล้ายๆทิป
คล้ายๆอะไรนะก็คือเป็นตัวบอนด์ยิวอ่ะลบด้วยอะไรวะลบด้วยเรียลยิวคือมันได้เป็นการคาดการเงินเฟ้อออกมา Break even inflation นะครับ Break even inflation เนี่ยออกมาแล้วก็ดูจากทรงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดำดิ่งเห็นไหมเอา break even inflation เนี่ยเอาระยะสั้นก่อนนะครับเอาพวก BE 5 year เนี่ยถือว่าระยะกลางระยะสั้นเนี่ยก็ดำดิ่งที่สุดละทำ new low สีฟ้าเนี่ยสีม่วงเนี่ยยาวหน่อยส่วนตัวไฟเยอร์ฟอร์อินเฟชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะกลางถึงยาวไฟเยอร์ฟอร์อินเฟชันเป็นเหมือนตัวมาเงินเฟ้อของตัวเฟดหมายถึงว่าเวลาเฟดจะอ้างอิงว่าตอนนี้ตลาดมองเงินเฟ้อยังไงบ้างจะไปเล็งที่ไฟเยอร์ฟอร์อินเฟชันแต่ถ้าเป็นอินเฟชันอื่นที่คำนวณจากพันธบัตรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันดำดิ่งมากเห็นไหมครับนี่เส้นสีขาวนะคือตัวที่เฟดดูถูกป่ะครับโอ้แต่ถ้าเทียบกับทุกอันเขาแบบจ่อลงหมดเลยเนาะถ้าในยะแบบนี้ถ้าในยะแบบนี้เราดีความจากชาร์ตนี้ว่าสิ่งที่กลัวกำลังจะมาแล้วได้ไหมอะไรนะครับถ้าเราตีความจากชาร์ตนี้เราจะบอกว่าสิ่งที่กำลังกลัวทั้งที่ก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของ recession เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนานยังไม่เกิดอ่ะแต่พอมาเห็นภาพนี้ปุ๊บอ่ะมันกำลังจะบอกเราว่าเอาล่ะสิ่งที่เรากำลังกลัวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอันนี้มันกำลังจะสื่อสารว่าอะไรกำลังจะสื่อสารว่าตลาดเนี่ย break even inflation เป็นเหมือนแบบตัวการคาดการเงินเฟ้อครับอย่างที่เมื่อกี้บอกคือเอา nominal yield หักออกด้วย real yieldนะครับมันก็ได้ออกมาเป็น break even inflation คือการคาดการเงินเฟ้อของตลาดถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าการคาดการเงินเฟ้อใน5ปี10ปี30ปีหรือ5 year forward ที่เป็นเหมือนมาตรวัดการคาดการจริงๆเนี่ยคือมันต่ำมากอ่ะแปลว่าคนเนี่ยไม่กลัวเงินเฟ้อละไม่คิดเรื่องเงินเฟ้ออีกแล้วคือเขาไม่คิดว่าจะมีเงินเฟ้ออ่ะมันมีแต่คิดว่าเงินเฟ้อไม่มีเห็นไหมครับไม่กลัวเงินเฟ้อสูงถูกไหมก็คือไม่ใช่ว่าไม่กลัวเงินเฟ้อสูงคือคิดว่าไม่มีเงินเฟ้อแล้วคือเงินเฟ้อมันต่ำมากไงแล้วอันตรายก็ตรงที่ว่าตอนนี้มันกำลังดำดิ่งมุมมองต่อเงินเฟ้อเนี่ยมันกำลังดำดิ่งเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อลงไปมากกว่านี้มันจะกลายเป็นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหมายความว่าตลาดอ่ะจะไปกังวลเรื่อง recession อ่ะกำลังทวีมากขึ้นเรื่อยๆคุณเข้าใจว่าคือถ้า break even inflation จากสูงๆแล้วเริ่มปรับลดลงอันนี้มันจะเป็นข่าวดีแต่ตอนนี้พอมันสไลด์ลงไปเรื่อยๆๆๆๆอ่ะเฮ้ยมันจะไม่ใช่ข่าวดีละมันจะกลายเป็นความน่ากลัวเขียบป่ะแล้วตอนนี้ก็ดูทิศทางการคาดการณ์ดิโอ้โหดำดิ่งที่สุดตั้งแต่ต้นปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปต่อเนื่องถึงปีหน้าถูกไหมล่ะก็ปีหน้าก็ต้องเตรียมรับมือกับความกลัวเรื่องของเงินเฟ้อให้ดีความกลัวเรื่องเงินเฟ้อนี่น่ากลัวนะครับเมื่อคุณกลัวเรื่องเงินเฟ้อการลงทุนเลยทุกอย่างมันก็จะดรอปลงการบริโภคทุกอย่างก็จะดรอปลงคล้ายๆเมืองจีนอ่ะเมืองจีนนี่คือเฟ้อไปแล้วใช่ดูได้จากคือไม่กล้าใช้เงินดูได้จากอะไรง่ายๆของเมืองจีนก็ GDP GDP เนี่ย nominal GDP ต่ำกว่า real GDP เขียนว่าnominal ตัว GDP อ่ะต่ำกว่า real GDP real GDP นี่คือไม่นับเงินเฟ้อนะครับ nominal GDP คือนับเงินเฟ้อการที่ nominal GDP อ่ะมันต่ำกว่า real GDP แปลว่าเงินเฟ้อแม่งกลายเป็นติดลบอ่ะเข้าใจความหมายนะเออเนี่ยคือปัญหาของจีนตอนนี้คือจีนอ่ะเจอแล้วเศรษฐกิจกำลังซบเซาอย่างหนักแล้วเนี่ยตอนนี้ปีหน้าเราก็ต้องเตรียมรับมือกันเรื่องนี้เพราะว่า break event inflation มันดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณเตือนออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้มองเงินเฟ้อแล้วแหละอนาคตเขามองว่ามันจะเป็นเงินฝืดเอาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะจริงจริงจริงๆอ่ะตัวทุกสถานการณ์นั่นแหละนี่สิ้นปียังไ
ยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับตลาดหุ้นเราจะเจอภาวะเงินเฟ้ออีกแล้วถ้าอย่างงั้นทํายังไงดีอ่ะจริงๆคุณปิงบอกว่ามันก็น่าจะขึ้นน่าจะดีขึ้นแหละแต่มันก็อันนี้หมายถึงต่างประเทศสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือนะครับนั่นหมายความว่าข่าวดีก็คือถ้า recession มาเร็วเฟดเองก็ต้องหยุดทำ QT นั่นคือข่าวดีถูกไหมสภาพคล่องมันก็อาจจะลดลงตรงนี้แต่ว่าเราก็จะไปต้องไปวัดกับเรื่องของ growth แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าสามารถรัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะมันอาจจะเป็นตัวช่วยเราก็ได้ก็คือเราต้องการ growth ตอนนี้แล้ว liquidity ทั่วโลกมันอาจจะแบบบรรเทาลงปัญหา liquidity ก็เพราะว่าเฟดอาจจะเลิกทำ QT ภายใต้ความกลัวเรื่อง recessionซึ่งมันไม่ใช่ความกลัวแหละมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆในมุมที่มันไม่ดีมันก็อาจจะมีมุมดีซ่อนอยู่ไงครับคุณจอยก็คือมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของพอมีการเลิกทำ QT เรื่องของ liquidity เราอาจจะดีขึ้นทีนี้มันก็จะมาเหลือแต่เรื่องโกรธละเราจะทำยังไงให้ไทยแลนด์เนี่ยมันสามารถเติบโตฝ่ามรสุมการซบเซาของเศรษฐกิจโลกได้ทีนี้เราจะเติบโตได้ผ่านอะไรได้บ้างล่ะใช่ไหมครับมันก็ส่งออกก็แน่นอนพึ่งพาเศรษฐกิจโลกก็ต้องตัดทิ้งไปนะมันคงดิฟอะไรมากไม่ได้การท่องเที่ยวเราก็อาจจะดิฟมากไม่ได้นะครับได้แค่นี้ในตอนนี้นะครับมันก็เหลือแต่ต้องกระตุ้นจากการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็การทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดการลงทุนเยอะๆเยอะๆเยอะๆซึ่งตอนนี้ผมไปเมื่อสุกที่แล้วอ่ะผมมีไปคุยกับวิทยุรัฐสภาผมมีไปคุยกับประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจซึ่งมาจากพรรคก้าวไกลจำชื่อไม่ได้ละสสอะไรไม่รู้นะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะผมจำไม่ได้เฮ้ยเขาเสนอไอเดียดีมากเลยนะเขาบอกว่าการกระตุ้นการลงทุนในบ้านเราอ่ะมันมีวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็คือการเร่งแก้ไขเงื่อนไขข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนหรือการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วได้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้เราติดด้วยกลไกของรัฐเรื่องของเอกสารการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันทำให้การลงทุนเนี่ยมันล่าช้าถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลไปบูตเรื่องนี้บูตให้มีการลงทุนรัฐบาลกระตุ้นด้วยการลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับแล้วก็กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศอย่างเหมาะสมนะไม่ได้มากจนเกินไปจนก่อให้เกิดคลื่นเงินเฟ้ออีกเนี่ยก็เป็นไปได้นะเราอาจจะได้เห็นการเติบโตที่สวนกระแสชาวโลกเขาบ้างก็ได้ก็เป็นวิธีเป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีเพราะจริงๆแล้วเราก็อยากได้นะคะเราก็อยากเห็น GDP โตด้วยสูตรทางเศรษฐศาสตร์ของเราถ้าเราได้เห็นการลงทุนก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมออกมาหลังจากนี้บ้างแต่ที่แน่ๆสัญญาเตือนที่บอกมาวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลละกันคุณผู้ชมเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ